มีเดียที่ไทยพาเพื่อนๆมาชิมร้านเด็ดในโซเชียลเลยนะครับโกกล่องหลังวังนะครับเริ่มต้นแค่15บาทเองนะปกตินี่วันๆนึงขายกี่ชามฮะที่หมดเสาร์อาทิตย์เนี่ยเป็นพันครับเป็นพันชามสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้วินเดียที่ไทยพาเพื่อนๆมาชิมร้านดีร้านดังร้านเด็ดในโซเชียลเลยนะครับนั่นก็คือร้านโกกล่องหลังวังนะครับและไฮไลท์ของร้านนี้ก็คือเครื่องแน่นให้เยอะเริ่มต้นแค่15บาทเองนะครับเพื่อนๆจะอร่อยเด็ดแค่ไหนเราไปชิมกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับลูกค้าเยอะอย่างนี้ทุกวันเลยใช่ไหมฮะทุกวันครับเสาร์อาทิตย์เยอะมากกว่าเดิมไหมเสาร์อาทิตย์จะเยอะกว่าครับเยอะกว่าธรรมดาหนึ่งส่วนมากเมนูอะไรที่ขายดีครับเมนูคุกหมูกรอบครับผมคุกไปตัวสามารถรับประทานได้เลยครับอ๋อสำเร็จรูปเลยสำเร็จรูปไปเลยครับแล้วเปิดปิดเวลาไหนบ้างเนี่ยผมเปิด9โมงครึ่งครับถึง3โมงเย็นครับแต่ไม่เคยถึง3โมงเย็นนาทีครับหมดก่อนไม่ถึงหมดก่อนใช่ไหมครับปกตินี่วันนึงขายกี่ชามฮะที่หมดเสาร์อาทิตย์เนี่ยเป็นพันครับเป็นพันชามน้ำที่พันแต่พันชามครับเสาร์อาทิตย์แต่วันธรรมดาก็จะแต่100ชามครับเยอะมากเลยครับเพื่อนๆเปิดนานไหมครับคุณกล่องผมเปิดได้เข้าปีที่2แล้วครับปีที่2แล้วนะครับผมตอบรับดีมากเลยเนาะครับส่วนมากคนจะมาเยอะตอนกี่โมงครับคุณกล่องช่วงเที่ยงถึงช่วงเที่ยง11โมงครับมื้อกลางวันใช่ไหมครับผมเดี๋ยวจะลองสั่งมาทานดูนะฮะขอบคุณมากครับคุณกล่องครับนี่นะครับเรามาร้านดังนะครับคนเยอะมากตอนนี้ต้องจองคิวนะครับเราได้บัตรคิวแล้วเบอร์ที่14นะครับเดี๋ยวเราไปสั่งดูนะครับว่ามีอะไรบ้างอร่อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวไปชิมกันครับมาแล้วครับตอนนี้เราก็ได้ที่นั่งเรียบร้อยนะครับหลังจากจองคิวมาได้เบอร์ที่14นะครับเราก็มาดูเมนูนะครับเมนูที่นี่เริ่มต้นที่15บาทเท่านั้นเองเพื่อนๆนี่มีต้มยำหมูกรอบต้มยำหมูแดงไก่ฉีกแล้วก็ขาไก่นะเชื่อมั้ยฮะ15บาทถ้าเพื่อนๆที่ไม่ชอบเผ็ดอ่ะก็เป็นแบบต้มจืดก็ได้นะฮะเมนูทั้งหมดมีต้มยำต้มจืดนะฮะ15บาทเท่ากันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบทานแบบรวมก็เพิ่มอีก5บาทนะครับเป็น20บาทนะครับสำหรับรวมนะฮะแต่เมนูแนะนำที่นี่เลยก็คือต้มยำแห้งคลุกหมูกรอบอันนี้เด็ดมากใครมาก็ต้องทานในนี้ฮะอันนี้คือซิกเนเจอร์ต้องแนะนำเลยนะครับวันนี้วิดีโอที่ไทยก็สั่งหม้อไฟรวมนะฮะหม้อไฟนี่50บาทเองครับถูกมากเสียดายนะมานี่ขนาดเรามาแค่11โมงนะเล้งหมดแล้วไม่ได้ทานเล้งวันนี้วันหลังต้องมาทานให้ได้นะฮะเดี๋ยวเราไปลองชิมกันนะครับว่าจะเด็ดแค่ไหนนะครับเพื่อนรอคนเยอะมากมานะครับตอนนี้หม้อไฟรวมนะครับนี่50บาทโอ้โหเยอะมากนะครับก็จะมีหมูกรอบหมูแดงมีไก่ฉีกนะครับนี่ฮะชิมน้ำก่อนนะไม่ต้องปรุงเป็นรสชาติโบราณรสชาติแบบถ้าเพื่อนๆเคยกินก๋วยเตี๋ยวโบราณนะใช่เลยนี่มีนี่สูตรโบราณต้องมีนี่ด้วยกุ้งฝอยแบบเนี่ยรสจัดจ้านมากเผ็ดกลางๆนะครับแล้วก็จะออกหวานนำนิดๆถ้าทานกับข้าวสวยนะสุดยอดเลยนี่นะครับเดี๋ยวเราจะลองรวมดูนะครับมีหมูแดงหมูกรอบนะครับไก่ฉีกนะครับเราจะลองทานรวมดูนะครับโอ้เต็มช้อนเลยนะครับอร่อยจัดจ้านคุ้มราคาครับจานต่อไปนะครับเกี๊ยวนะครับ6ชิ้น20บาทเองครับมาพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับหมูแน่นๆเลยนะครับแป้งเด้งๆนะครับน้ำจิ้มเด็ดมากครับซีฟู้ดแท้ๆเลยนะมีกลิ่นของพริกขี้หนูสวนด้วยนะกลิ่นมะนาวหอมๆรสชาติจัดมากนะครับถ้าใครไม่ทานเผ็ดก็แนะนำให้กินนิดๆนะครับมาครับกับเมนูที่มาร้านก๋วยเตี๋ยวโกกล่องแล้วไม่สั่งไม่ได้นะครับก๋วยเตี๋ยวต้มยำแห้งคลุกหมูกรอบนะครับนี่ใส่ไข่ด้วยอีก7บาทเท่านั้นนะครับได้ไข่ด้วยนะครับเพื่อนๆว้าวนี่เห็นไหมน่าทานมากคลุกหมูกรอบต้องคลุกให้เข้ากันนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันนี่หืมครับสำหรับต้มยำของที่ร้านนะครับรสชาติก็จัดจ้านครับไม่ต้องปรุงจริงๆอร่อยจริงๆกินแบบต้มยำเลยตอนนี้ก็มาเอาใจสายจืดหน่อยนะครับเมื่อกี้ลินรสจัดจ้านไป2อย่าง3อย่างแล้วนะครับนี่เตี๋ยวต้มจืดไก่ฉีกนะครับนี่เป็นเส้นเล็กในนี้ก็จะมีไก่ฉีกนะครับมีกุ้งแห้งนะฮะน้องๆหนูๆที่ไม่ทานเผ็ดนะครับนี่เหมาะมากเลยนะครับเดี๋ยวลองชิมน้ำดูก่อนนะครับอร่อยมากเนาะไม่ต้องปรุงเลย
อร่อยนะนี่อร่อยมากแล้วก็มาถึงเมนูที่เราอยากชิมเลยนะครับต้มยำนะครับก๋วยเตี๋ยวต้มยำขาไก่นะครับนี่นี่ฮะก็จะมีขาไก่มาให้ประมาณ3ขา4ขานะครับจะมีข้อไก่มาให้ด้วยนะครับนี่เราสั่งเป็นเส้นหมี่นะครับเส้นหมี่ต้มยำสุดยอดลองชิมกันด้วยนะครับสายขาไก่ขาไก่ที่ตุ๋นมาก็มีเท็กเจอร์ของความหนึบๆเวลามีไว้สำหรับเคี้ยวสู้กับฟันเราหน่อยนะอร่อยครับเมนูต่อไปนะครับบะหมี่หมูแดงต้มยำนะครับในถ้วยก็จะมีโอ้มีหมูแดงให้ด้วยแล้วมีหมูสับนะครับและเครื่องปรุงนี่เราสั่งเป็นบะหมี่นะครับนี่คือมีเส้นใหญ่นะน่ากินมากเดี๋ยวเราจะด้วยกากหมูนะครับกากหมูนี่วันหนึ่งจะมีแค่200กล่องนะครับแล้วก็ตอนนี้หมดแล้วด้วยกล่องละ20บาทนะครับเพื่อนๆมานี่ก็ต้องหยิบมาก่อนนะครับเรามาถึงแป๊บเราสั่งเราหยิบมาก่อนไว้ก่อนเลยเดี๋ยวไม่ได้ทานนี่หมดแล้วด้วยเดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับใส่เส้นกระป้ายนี่ครับหมูแดงเลยนี่ครับเต็มๆนะครับใหญ่ๆเต็มๆนี่ครับนี่มันสุดยอดจริงๆใหม่กรอบแต่ไม่แข็งนะครับรู้แล้วนะครับว่าทำไมถึงหมดไวอร่อยจริงๆหมูแดงที่นุ่มๆหมูสับจัดไปทีเดียวเมื่อกี้คัมเบลเทิมเลยเข้ากันดีมากนะครับเพื่อนๆครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากมาลองลิ้มรสเหมือนบินเดียด้วยไทยนะครับก๋วยเตี๋ยวโกกล่องหลังบางนะครับร้านตั้งอยู่ที่หลังเรือนจำเก่าตลาดหัวรออยุธยานะครับแนะนำให้มาเช้าๆหน่อยนะครับคนเยอะมากฝากเพื่อนๆกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องบินเดียเที่ยวไทยคลิปหน้าเราจะไปชิมร้านเด็ดที่ไหนติดตามชมกันนะครับ